หอมขนาดก่อนอื่นเรากลับมาเห็ดต่อเอาคอฟฟี่นะเอสเปรสโซ่คอฟฟี่ก่อนกับซีแบบนี้นะวันนี้จะใส่ตัวดีแคฟตัวบ่มีแคฟีนเนาะเพราะว่าถ้าเฮาดื่มตัวแคฟีนหลายเนาะเฮาก็จะนอนบ่หลับนะถ้าเฮาใส่ตัวดีแคฟนี่เฮาก็สิแบบว่าดื่มจอกๆก็ได้เนาะก็มาเมคคอฟฟี่เลยแบบว่าหอมขนาดเลยกินออกมาเสียงมาชินอย่างดังเลยน้อยหนึ่งเนาะจะเอาปริมาณทอกันเลยกับกาแฟที่เราได้นี่เนาะเอสเปรสโซ่มาทินี่ก็จะมีเหล้าอยู่4ชนิดเนาะก็จะเป็นเหล่าเบเล่เอสเปรสโซ่ครีมมี่เฟเวอร์เนาะแล้วก็จะมีกาลัวแล้วก็จะมีโวลก้าโวลก้าก็จะเป็นวานิลาเฟเวอร์เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้โวลก้าเอสเปรสโซ่เฟเวอร์คือกันเนาะแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือคอฟฟี่เนาะกาแฟเฮ็ดให้เหล่าของเขาหอมเพิ่มขึ้นอีกเนาะปรุงกันเลยขั้นตอนการปรุงเนาะก็จะมีจอกจะใส่คอฟฟี่เนาะลงไปเบเล่แกลัวโวลก้าลงไปแล้วก็จะมีน้ำก้อนเนาะใส่น้ำก้อนลงไปประมาณ1จอกครับหน่อยนึงเนาะนี่แหละประมาณเต็มจอกน้อยๆนี่แหละเนาะหลังจากนั้นเท่ากับมิกเลยหอมขนาดเดเนาะเอสเปรสโซ่มาร์ทินี่เนาะบอกได้เลยว่าแซ่บเนาะนุ่มรสชาติจะนุ่มเนาะมีเหล้า UC สนิทเนาะยูไนท์นี่ก็จะเป็นแบบเหล้าหมดเลยเนาะ4สนิทหากแต่ว่ารสชาตินะมันบ่คือกินเฮากินเหล้าอ่ะนะรสชาติมันแบบซอฟมันนุ่มอ่ะนะแล้วก็จะมีคอฟฟี่นะหอมกินคอฟฟี่เนาะถ้าใครมักกินเหล้าแบบว่ากินไวน์หรือว่าเหล้าที่ออกรสชาติหวานเนาะแต่คิดว่าน่าจะมักเหล้านี่เนาะแต่ว่าถ้าใครมักกินมักดื่มตัวทีแบบมันบ่หวานนะอาจจะบ่มักเนาะแต่บอกได้เลยว่าเอสเปรสโซ่มาร์ทินี่สูตรนี้เนาะลองเฮ็ดกินเบิ่งถ้าใครมักเหล้าประเภทหวานเนาะนี่เนาะอาจจะมีเหล้า4ตัวนี้เนาะแซ่บเนาะรับประกันว่าแซ่บเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนมักดื่มเนาะแล้วก็ดื่มมาหลายห้านอาหารแล้วนะแต่ว่าแต่ละห้านก็มีสูตรต่างกันเนาะตัวเหล้าก็ต่างกันเนาะบางห้านอาจจะใส่โวลก้าชนิดอื่นบ่อาจจะใส่เหล้าตัวอื่นเนาะแต่ว่าอาจจะห้องคือกันว่าเอสเปรสโซ่มาร์ทินี่เนาะแต่ว่าวิธีปรุงนะวิธีปรุงมันต่างกันเนาะรสชาติก็อาจจะบ่ได้คือกันแต่ตัวนี้เนาะอันเป็นสูตรของแฟนเพิ่นเนาะแฟนเพิ่นปรุงสุกินละแซ่บก็เลยเอามาบอกต่อมาปรุงให้เบิ่งเนาะผู้ใดที่เป็นคอดื่มมาซั่นซะไปลองเบิ่งลองให้กินเบิ่งเนาะแล้วก็ลองปรุงเบิ่งเนาะแซ่บบ่แซ่บจังได๋ก็แท็กบอกแลเนาะเชียร์เนาะ
แซ่บลองเบิ่งเนาะคลิปนี้ก็ไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอตัวดื่มก่อนจักจอกบนหลังมือนี่นะโอเคเนาะบ๊ายบาย